ถเทสลานั่นเองนะคะวันนี้มีของแต่งอะไรจะมาให้ดูกันนะคะเคยมีปัญหากันนะคะว่าเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยอยากจะกินน้ำเย็นๆเนาะเราก็ซื้อมาตากแบบแวะปั๊มน้ำมันแถวบ้านก่อนออกเดินทางขับไปกี่ชั่วโมงสักพักน้ำหายเย็นก็เซ็งนะต้องไปเสียตังค์ซื้ออีก yeah. วันนี้มีของแต่งสำหรับคนนะคะที่ชอบออกไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าต้องขับรถไกลๆหรืออยู่ในเมืองแต่ชอบกินน้ำเย็นๆนะคะและขี้เกียจที่จะแวะลงไปนั่นเองตามมาดูกันเลยนี่เลยค่ะอะไรเอ่ยโต๊ะไม่ใช่ค่ะอันนี้จริงๆแล้วของชิ้นนี้นะคะถ้ามีคู่กับโต๊ะที่แจมเคยรีวิวไปในคลิปนี้ก็จะเวิร์กมากๆเลยค่ะนี่เลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมตู้เย็นนะคะหรือว่าตู้แช่เย็นที่อยู่ตรงนี้ใต้กับแอร์ของผู้โดยสารข้างหลังนั่นเองค่ะนี่เลยรูปร่างเห็นไหมคะสวยงามอันนี้ถ้าไฟขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าตู้เย็นทำงานอยู่นะคะนี่สีสันรูปร่างของเขานะคะก็คือกลมกลืนไปกับตัวรถเดิมได้เลยค่ะเห็นไหมคะขอบตรงนี้เนี่ยเป็นสีเรียกว่าแมตต์แบบเกรย์นิดนึงนะคะตรงนี้ก็เป็นสีโทนเดียวกันค่ะแล้วด้านล่างก็เป็นดำแมตต์กับตรงนี้ที่เป็นสีดำค่ะวิธีการเปิดนะคะก็คืออย่างนี้ทาดาทาดาโอ้โหเย็นชื่นใจเห็นไหมคะนี่เย็นๆเลยนะคะนี่ลองดูนะคะตรงนี้เวลาใส่ก็เก็บได้ง่ายๆและยังสามารถใส่ผ้าเย็นนะคะขนมช็อกโกช็อกโกแลตใส่ตรงนี้ได้อีกค่ะนี่เดี๋ยวพาไปดูของเดิมกันสักแป๊บนึงดีกว่าค่ะเห็นไหมคะของเดิมเนี่ยก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะคะแต่อันนี้อาจจะคนละสีกันเพราะว่าลูกค้าใส่ตัวครอบแต่งมันนั่นเองเห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยจริงๆมันก็จะเป็นสเปซที่ไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราติดตู้เย็นไปแล้วอีกนิดนึงเนี่ยก็ทำให้เราได้ใช้งานรถได้เต็มที่มากขึ้นค่ะป่ะค่ะแล้วเรากลับมาดูการใช้งานกันเพิ่มเติมดีกว่าค่ะนี่นะคะเห็นไหมสมมุตินะคะป่ะเขาใหญ่โอ้ยตอนนี้ก็นั่งรถมาประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะคะหิวน้ำเหลือเกิน yeah. จะแวะข้างทางก็ไม่ได้10 ล้อ 10 ล้อฝนตกพายุลงนะคะรถติดก็ไม่มีใครอยากจะแวะนะคะก็นี่เลยของแต่งเพิ่มเติมสำหรับโต๊ะของแต่งเพิ่มเติมสำหรับตู้เย็นตู้เย็นอันนี้นะคะอย่างที่บอกไปเปิดง่ายเพราะว่ามีตัวจับเปิดตรงนี้ไม่ต้องกดไม่ต้องกดนะคะเกี่ยวปึ๊กทำยังไงเอ่ยโอ้ยเดินทางมานานและร้อนยังเลยกินน้ำเห็นไหมคะนี่เปียกนะคะเปียกนะคะนี่เปียกนะคะนี่ดูเย็นนะคะบอกเลยโอ้โหชื่นใจเพราะฉะนั้นนะคะบอกเลยว่าเซตนี้เนี่ยเป็นเซตสำหรับผู้ที่ชอบออกเดินทางนะคะสบายแน่นอนค่ะครอบครัวไหนนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเทสลาเนี่ยตอนนี้กลุ่มลูกค้าของเทสลาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างเป็นแฟมิลี่นะคะโดยเฉพาะรถ Tesla Model Y แบบคันนี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโต๊ะสำคัญนะคะไปต่างจังหวัดเห็นไหมคะทำงานกินข้าวกินน้ำตู้เย็นก็เช่นเดียวกันค่ะนี่ร้อนๆนะคะไม่ต้องออกต่างจังหวัดอยู่ในกรุงเทพก็ได้ค่ะรู้อยู่แล้วนะคะในกรุงเทพขับรถในรถติดเป็นชั่วโมงนะคะรถติดเป็นชั่วโมงเนี่ยไม่ได้จะหาปั๊มกันได้ง่ายๆนะคะแล้วถ้าเจอปั๊มเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะแวะด้วยพูดจากประสบการณ์ตรงเพราะอะไรอยากกลับบ้านแล้วนะคะก็ไม่อยากเสียเวลาต้องมาแวะเพราะฉะนั้นน้ำเย็นๆผ้าเย็นช็อกโกแลตแช่ได้นะคะบอกเลยสะดวกสบายแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครสนใจของแต่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นตู้เย็นในรถเทสลาหรือจะสนใจโต๊ะวางของวางของกินบนรถเทสลาหรือจะเป็นของแต่งอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องฝากระโปรงหน้านะคะช่องฝาท้ายเบาะนะคะต่างๆฟิล์มกองแต่งนะคะต่างๆทุกอย่างกระจกมองหลังหางหลังชุดแต่งนะคะทำสีทำเสริมทำล้อครบจบ TKF Racing ค่ะเพราะฉะนั้นใครชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากคอมเมนต์นะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แจมด้วยนะคะคลิปต่อไปจะมารีวิวของแต่งอะไรนะคะบอกเลยราคาพิเศษแน่นอนทักกันมาได้นะคะและอย่าลืมนะคะมีราคาแก๊งด้วยค่ะ5 ชิ้นขึ้นไป5 คันขึ้นไปได้ราคาส่งเลยค่ะบ๊ายบาย